ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดหน้าบิ๊กซีนะคะเป็นถนนคนเดินนะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะร้านที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะเป็นร้านช่ายนะคะบัวคออยุธยาท่านผู้ชมแป้งสดเหนียวนุ่มอร่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปชมป้าทำคุยช่ายกันนะท่านผู้ชมวันนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราพาไปชมราคาก่อนนะคะเซเปอร์เนี่ยจะขายราคา6ชิ้น35บาทนะคะ9ชิ้น50แล้วก็11ชิ้น60นะคะทานมากเลยท่านผู้ชมขออภัยในความเสียงดังนะเพราะว่าที่นี่ของมีการแบบร้องเพลงแบบรับบริจาคกันนะที่นี่นะคะเรียกว่าร้องเพลงช่วยวัดบาทน้ำพูนะแม่อ๋อแม่อยู่นี่ขาย2วันนะแม่จ้ะแล้วมีที่อื่นไหมจ๊ะวันศุกร์อยู่สารกลางจ้ะวันศุกร์สารกลางแล้วก็วันอังคารจะมีที่สารกลางอีกตอนเช้าโอ้ขายเช้าเย็นเลยทั้งคู่ขายวันที่ถูกพอแล้วนะคะถ้าฟังบทเพลงนี้ของพี่แอลอีกหนึ่งบทเพลงนะครับน้ำจิตยังแจ๋วแล้วก็รักแม่ใหม่ต่อของเพลงนะครับขอบคุณยังบิ๊กซีอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานที่บิ๊กซีหน้ามาช็อปปิ้งกับแอร์เย็นชื่นใจเครื่องครัวเครื่องไทยเครื่องว่าอาบานของกินเครื่องดื่มเยอะมากมายนะครับก็ทุกนักเรียนของหนุ่มน้องนะครับมาบิ๊กซีแล้วสบายใจนะก็ไปนอนมาไปนอนมันสบายใจแอร์เย็นเชียบเลยขอบคุณเซเปิ้ลกุ้ยช่ายแป้งสดนะที่มอบกุ้ยช่ายมาให้ผมบริเวณเชียงยิ้มและทีมงานครับสาธุคุณสาธุคุณครับพี่ครับครับขอให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงขายดีขายดีนะเซเปิ้ลนะเซเปิ้ลแป้งสดกุ้ยช่ายขอยุติยาโอ้นี่ก็นำทำเงินสดไปขายดีมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่เยี่ยนะครับขอบคุณมากขายดีมากท่านผู้ชมแล้วก็ไปมาเมื่อกี้นะ
ขอบคุณครับขอให้สาธุคุณด้วยนะโอ้ท่านสาธุทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเจ๊เปิ้ลคุยช่ายแป้งสดกำลังทำขนมปังอร่อยมากโอ้สาธุคุณท่านเป็นสายบอกแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายเนาะทำไม่ทันแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะขายดีมากนะครับด้านหน้าท่านเดินเลยครับท่านเดินนับถือตู้บนของบ้านป่าและผู้วัดพระบาทน้ำพุโอริเชนิมโดยทีมงานโอริเชนิมวันนี้เรามาเป็นตัวแทนหลวงพ่อลงก่อนครับคือเราช่วยท่านอ่ะครับด้วยหลายคนนะคนปีวันครับไม่ใช่เฉพาะศิลปินมากมายเยอะนะโดยเฉพาะมินเนอร์ในกองนี้สั่งได้เลยนะจ๊ะตาวีแล้วก็หลายคนนะดาราเป็นคนมาที่มาช่วยตรงนี้ครับเสมือนโพทองก็มาเมื่อเร็วๆนี้แล้วเขาก็ตั้งกองหนุนที่กองหนึ่งผมก็ไปช่วยอยู่นะวันนี้โอเลี้ยงมาตรงนี้ก็แบ่งไปให้ไปบอกช่วยหลวงพ่อลงทุนครับครับวันละพันแต่ละวันใช้เงินเยอะมากถ้าท่านได้เข้าไปเห็นที่สนามที่พักนะที่ดูไปนะพี่พ่อขายมาเป็น10ปีแล้วนะท่านผู้ชมเทปเปิ้ลนะคะคุณชายนะคะพ่อก็ดูแลในเด็กสุดท้ายให้แข็งแรงให้ไม่ทรมานแต่บางคนนี่ได้รับยาจากพ่อแล้วแข็งแรงดีขึ้นก็ทำงานในวัดระบาดคุกแล้วก็จ้างเงินเดือนให้เรามีเงินได้ไหมวันละ150วันละ120ว่าไปพ่อช่วยถ้าหากว่าตอนนี้นะถ้าใครมีที่พักที่สำหรับผู้ป่วยโควิดเชิญได้ที่วัดพระบาทคุกฟรีนะครับตอนนี้5